และจากปัญหาความขัดแย้งหลายภูมิภาคของโลกนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆเข้มงวดตรวจสอบสินค้านำเข้าในหลายรายการด้วยกันเป็นสินค้าที่ใช้ได้2ทางหรือที่เรียกกันว่า dual use นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะสินค้าเหล็กหรือว่าปุ๋ยเคมียังนำไปผลิตหรือว่าดัดแปลงเป็นอาวุธได้ทางกรมการค้าต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเร่งยกระดับมาตรการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลค่ะโดยได้มีการลงนามร่วมกันนะคะกับในส่วนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและการปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐและเอกชนของไทยให้ปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ได้ใช้2ทางในรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศย้ำว่าประเทศไทยมีพรบการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงปี2562โดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันเอกชนอาจจะมองว่ายังไม่กระทบกับภาคธุรกิจแต่หากทั่วโลกออกมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ได้2ทางที่จะกลายเป็นต้นทุนเพิ่มทางธุรกิจเพราะจะต้องมีการการันตีว่าสินค้าที่ส่งออกไปนั้นผู้รับไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนก็จะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนและในอนาคตแต่ละประเทศหรือสหประชาชาติก็อาจจะมีการออกมาตรการควบคุมในส่วนนี้ค่ะมีความเป็นไปได้แล้วครับที่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคมันอาจจะนะขยายไปสู่ความรุนแรงก็เป็นได้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเช่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเงี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้กับประเทศไทยละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องการควบคุมอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งนะครับสหประชาชาตินะครับก็คือ Security Council ของ UN เนี่ยก็ออก resolution 1540มาเพราะชัดเจนว่าก็ให้รัฐบาลของทุกประเทศเนี่ยนะได้มีมาตรการในการป้องกันนะฮะหรือว่าควบคุมการแพร่ขยายสินค้าที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทางด้านของนายรักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank บอกนะคะว่าในอนาคตประเด็นนี้เนี่ยจะถูกสร้างเป็นกำแพงกีดกันทางการค้าดังนั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมนอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้วยังต้องเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้วยเนื่องจากการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศถูกรวมเข้ากับการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ค้ากับไทยด้วยที่ทั้ง3องค์กรภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะจัดอบรมรวมถึงในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับกับผู้ประกอบการให้มีความตระหนักถึงในเรื่องของ dual use ของผลิตภัณฑ์บางตัวหลายๆครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเหล็กที่มีความหนาแน่นสูงก็สามารถผลิตอาวุธได้ปุ๋ยก็สามารถที่จะกลายไปเป็นระเบิดได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีนะครับแล้วก็หลายๆครั้งในหลายๆประเทศก็จะใช้เหตุผลเหล่านี้ในการที่จะสร้างกำแพงทางการค้าวันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนอกไปจากการที่เราทำหน้าที่ในการเติมเงินเราก็จะเติมความรู้เติมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ